ความสนุกและท้าทายกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งกับการค้นหาสุดยอดนางแบบในแบบและนักแสดงที่จะเป็น The Face คนต่อไปครับผมอองตวนปินโตและนี่คือ The Face Thailand Season 5สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ The Face Thailand Season 5ถ้างั้นเรามาพบกับเมนเทอร์ทั้ง3คนเลยดีกว่าครับคนแรกครับเธอมาพร้อมด้วยความสวยและความสามารถมากมายผ่านเวทีประกวดระดับโลกมาแล้วขอเชิญต้อนรับเมนเทอร์มาริยาครับมาริยาเข้ามาในวงการตอน13ก็เดินแบบไม่ใช่แค่ที่เมืองไทย acting ก็เคยทำแล้วเป็นตัวแทนของประเทศไทยคนเวที Miss Universe คนต่อไปครับทีมเมนเทอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เคยมาทำงานในฐานะเมนเทอร์แต่พวกเขาผ่านประสบการณ์ The Face มาแล้วเมนเทอร์จีน่าและเมนเทอร์แบงค์ครับเราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีสุดที่มาเป็นเมนเทอร์ในวันนี้แต่เราจะทำให้ดีสุดไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่จีน่าทำไม่ได้และเมนเทอร์คนสุดท้ายครับที่เขากลับมาอีกครั้งเมนเทอร์โทนี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเราไม่เข็ดเลยซีซั่นนี้นะคะเมียมาพร้อมกับประสบการณ์14ปีในวงการบันเทิงพร้อมกับมงการันตีที่ทีมเมียต้องชนะนะคะแต่ขอโทษทีค่ะนี่รายการ The Face และนี่ก็เป็น The Winner ของ The Face ถ้าอยากจะชนะอยู่ทีมพี่ค่ะทีน่าก็เก่งที่ทีน่าได้ชนะ The Face แต่ไม่เป็นคนที่คิดก่อนพูดค่ะแต่บางคนที่แบบพูดแล้วไม่คิดอ่ะคนดูนะก็ไม่ฉลาดไม่ต้องเป็นห่วงไออยู่ดูแลตัวเองเธอขอบคุณที่หวังดีค่ะอันนี้ขอเลือกทีมเลยได้ไหมเรารู้สึกกลัวมากเลยตอนนี้ขอไม่อยู่ฝั่งนี้แทนได้ไหมอ่ะคุณใหญ่แบบนี้ที่เรากลับมาเรารู้แล้วว่าเราจะชนะยังไงพอมีจีน่ามีแบงค์เข้ามาเรารู้สึกสบายใจแล้วรายการนี้เอนเตอร์เทนแน่นอนณตอนนี้เนี่ยคำว่าสู้ไม่ไหวไม่มีอยู่แล้วครับประสบการณ์ในวงการอาจจะน้อยแต่เราไม่เคยยอมแพ้สักครั้งนี่มาเพื่อชนะนะมาเพื่อชนะเลยหลังจากนี้ไปจะเป็นทีมเอเลี่ยนหนักกว่ามอนสเตอร์การที่แบงค์กับจีน่าอยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมคนใดคนหนึ่งเขาไม่สามารถเป็นเมนเทอร์ของตัวเองเลยได้แต่คิดว่าเพราะว่าคนเดียวเขาเอาไม่อยู่อะสิ่งที่ลืมบอกไปคือเราได้เขาเรียกอะไรคลายตะขาบจากพี่เกตและพี่คริสมาเราสามารถเอามาถ่ายทอดให้เด็กได้ซึ่งมาริยาเคยได้โดนถ่ายทอดอะไรแบบนี้บ้างหรือยังอาจจะยังก็ได้นะแต่ถ้าเมนเทอร์จีน่าเนี่ยจะเอาคำสอนจากคนอื่นมาสอนลูกทีมเขาเนี่ยมันจะพอหรอ